แลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากสำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเงินดิจิทัล 10,000 บาทนะคะเริ่มขึ้นแล้วตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นมานะคะสำหรับของกลุ่มผู้ที่มีสมาร์ทโฟนค่ะก็จะสามารถลงทะเบียนต่อเนื่องไปได้จนถึงวันที่15กันยายนนี้นะคะรวมถึงกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนก็จะมีการลงทะเบียนหลังจากนั้นนะคะรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามกันกับคุณจุเลยค่ะวันนี้มาอัปเดตข้อมูลให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันนะคะหลังจากที่เปิดเริ่มต้นลงทะเบียนมาตั้งแต่8นาฬิกาของวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะภาพรวมตอนนี้นะคะประชาชนก็ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเงินดิจิทัล 10,000 บาททะลุเกิน22ล้านคนเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเน้นย้ำคุณผู้ชมอีกครั้งนึงนะคะสำหรับเรื่องของช่องทางการลงทะเบียนค่ะเพราะว่าล่าสุดตอนนี้ก็ต้องยอมรับนะคะว่ากลุ่มมิจฉาชีพได้มีการสร้างเว็บลิงก์ปลอมขึ้นมานะคะดังนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญค่ะสำหรับการเข้าร่วมโครงการผ่านทางช่องทางการลงทะเบียนที่ถูกต้องนั่นเองนะคะสำหรับโครงการดิจิทัล 10,000 บาทนะคะเงินดิจิทัล 10,000 บาทอย่างที่เรารายงานคุณผู้ชมต่อเนื่องเลยนะคะเริ่มต้นลงทะเบียน1สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะแล้วก็ยังมีระยะเวลาลงทะเบียนไปจนถึง15กันยายนนะคะเน้นย้ำช่องทางกันอีกสักครั้งนึงค่ะแอปพลิเคชันทางรัฐเป็นช่องทางสำคัญเลยนะคะสำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีสมาร์ทโฟนนะคะก็สามารถที่จะหยิบเอาโทรศัพท์มือถือค่ะแล้วก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้เลยนะคะรองรับทั้งทางระบบ iOS และ Android ค่ะนี่เป็นตัวเลขล่าสุดนะคะสำหรับจำนวนของคนที่ลงทะเบียนการลงทะเบียนเงินดิจิทัล 10,000 บาทนะคะกลุ่มคนที่มีสมาร์ทโฟนตามภาพนี้เลยค่ะ1สิงหาคมที่เริ่มต้นมานะคะและต่อเนื่องไปจนถึง15กันยายนค่ะผ่านทางแอปพลิเคชันเท่านั้นนะคะแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะดาวน์โหลดมานี่คือสัญลักษณ์ของแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะดาวน์โหลดได้ค่ะไม่ว่าคุณผู้ชมจะใช้โทรศัพท์มือถือในระบบปฏิบัติการไหนนะคะถ้าใครใช้ iOS ก็ดาวน์โหลดได้ค่ะที่ App Store นะคะรวมถึง Google Play นะคะใครใช้ Android นี่ก็เป็นช่องทางการดาวน์โหลดค่ะต้องเน้นย้ำกันแบบนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้กลุ่มมิจฉาชีพได้มีการพัฒนานะคะแล้วก็สร้างเว็บลิงก์ขึ้นมาหยิบเอาข้อมูลในเรื่องนี้ค่ะมาหลอกลวงประชาชนเน้นย้ำว่านอกจากช่องทางแอปพลิเคชันแล้วนะคะใครที่รู้สึกว่าอาจจะมีข้อสงสัยไม่สะดวกในการที่จะดำเนินการลงทะเบียนด้วยตัวเองนะคะภาครัฐเองค่ะก็นึกถึงจุดสำคัญในข้อนี้นะคะมีการจัดช่องทางเอาไว้ค่ะในการที่จะให้บริการประชาชนเพิ่มเติมนะคะในแต่ละวันค่ะแอปพลิเคชันทางรัฐรองรับการลงทะเบียนได้5ล้านคนต่อวันนะคะและสำหรับจุด Walk-in 5,000 จุดทั่วประเทศ 5,000 จุดนี้แหละค่ะจะเป็นเครื่องจักรสำคัญเลยนะคะในการตอบคำถามให้ประชาชนนั้นได้คลายข้อสงสัยสำหรับการลงทะเบียนในแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อเข้าร่วมโครงการ Digital Wallet 10,000 บาทนะคะโดยที่เราสามารถเดินทางไปค่ะที่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน 1,722 ศูนย์ทั่วประเทศนะคะแล้วก็ยังมีที่ทำการไปรษณีย์ 1,200 แห่งค่ะก็เน้นย้ำว่าจะต้องเป็นที่ทำการไปรษณีย์ของหน่วยงานโดยตรงนะคะยกเว้นกลุ่มไปรษณีย์ที่เป็นร้านของเอกชนนะคะแล้วก็ยังมีร้านค้าที่ให้บริการที่อาจจะไม่ได้ให้ข้อมูลในส่วนนี้ได้นะคะนอกเหนือจากนี้แล้วค่ะยังมีธนาคารออมสิน 1,047 แห่งทั่วประเทศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.นะคะก็เป็นอีกจุดนึงค่ะให้บริการประชาชนได้เพิ่มเติม 1,238 แห่งนะคะนี่จะเป็นจุดที่จะสามารถให้คำแนะนำสำหรับคนที่อาจจะยังมีข้อสงสัยว่ารูปแบบของการเข้าไปลงทะเบียนในแอปพลิเคชันทางรัฐต้องทำอย่างไรบ้างใส่ข้อมูลแล้วสแกนหน้าไม่ผ่านหรืออะไรก็ตามนะคะเจ้าหน้าที่ที่ประจำอยู่ในแต่ละพื้นที่จะสามารถให้คำตอบกับคุณผู้ชมได้ค่ะนี่ก็เป็น1ช่องทางนะคะที่เราเน้นย้ำคุณผู้ชมค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะสำหรับโครงการ Digital Wallet นะคะเราเน้นย้ำคุณผู้ชมนะคะว่ายังมีช่องทางที่สามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะข้อมูลเพิ่มเติมค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะก็จะมีวิธีการนะคะหลังจากที่เราลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต่1สิงหาคมไปจนถึงวันที่15กันยายนเป็นวันที่ถือว่าเป็นวันสุดท้ายค่ะสำหรับคนที่ลงทะเบียนผ่านทางสมาร์ทโฟนนะคะซึ่ง22กันยายนนี่เป็นวันสำคัญเลยค่ะจะเป็นวันประกาศผลการลงทะเบียนนะคะว่าคุณผู้ชมที่ลงทะเบียนไปแล้วผ่านเกณฑ์การรับสิทธิ์หรือเปล่าซึ่งจะแจ้งเตือนค่ะผ่านทางที่เดิมเลยนะคะก็คือแอปพลิเคชันทางรัฐเท่านั้นและในกรณีที่เราอาจจะมีคุณสมบัติที่ไม่ผ่านการลงทะเบียนนะคะทางแอปพลิเคชันก็จะแจ้งค่ะกรณีที่ไม่ได้รับสิทธิ์
ไม่ได้รับเพราะอะไรบอกเหตุผลเรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็จะบอกแนวทางได้ว่าถ้าหากเราต้องการยื่นอุทธรณ์เพื่อที่จะเข้าร่วมโครงการรับเงิน 10,000 บาทนั้นต้องทำอย่างไรบ้างนะคะเน้นย้ำว่าช่องทางแอปพลิเคชันทางรัฐเป็นช่องทางหลักเท่านั้นเลยนะคะและสำหรับใครที่อยากจะรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมค่ะนี่คือจุดที่เราสามารถเช็คข้อมูลได้นะคะที่แรกเลยค่ะworldwideweb.digitalwallet.go.th ใครสะดวกสำหรับการเป็นภาษาไทยนะคะ worldwideweb.gracepaongeindigital.rathaban.thai และช่องทางโทรศัพท์ค่ะเพื่อที่จะสอบถามนะคะก็ติดต่อได้ที่หมายเลข1111ตลอด24ชั่วโมงค่ะเน้นย้ำคุณผู้ชมแบบนี้นะคะว่าข้อมูลเพิ่มเติมดูได้จาก3แหล่งนี้เท่านั้นนะคะเพราะว่าช่วงเวลานี้ถ้าเราเซิร์ชด้วยคำว่า Digital Wallet หรือว่าคำอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้มีโอกาสความเป็นไปได้นะคะที่อาจจะไปเจอหน้าตาของเว็บลิงก์ที่เป็นกลุ่มมิจฉาชีพนะคะล่าสุดตอนนี้จำนวนของผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วนะคะแล้วก็เชื่อว่ายังมีระยะเวลาอีกมากกว่า40วันจำนวนของคนที่เข้าร่วมโครงการก็น่าจะเป็นไปตามที่ภาครัฐนั้นคาดการไว้นะคะและสำหรับกลุ่มของร้านค้าค่ะเดี๋ยวเฝ้ารอกันได้เลยนะคะวันที่5สิงหาคมนี้จะมีการแถลงรายละเอียดครั้งสำคัญจากทางกระทรวงพาณิชย์ค่ะว่าหลักเกณฑ์รูปแบบวิธีการในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการดิจิทัล 10,000 บาทของร้านค้าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามพร้อมกันวันจันทร์ที่จะถึงนี้ค่ะขอบคุณค่ะคุณจูนะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN News ข่าวเที่ยงค่ะอย่าลืมนะคะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางการรับชมออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดในทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ